ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงนามสัญญาการคา้าเฟดแรกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหรือว่าการที่จะผลักดันนะครับข้อตกลงที่มาแทนัสซาเดิมระหว่างเม็กซิโกอเมริกาและก็แคนาดาก็สําเร็จครับล่าสุดที่เคยมีประเด็นกันกันกบฝรั่งเศสเรื่องของการที่ฝรั่งเศสจะไปเก็บภาษีดิจิทัลนะครับกับบริษัทขนาดใหญ่ๆซึ่งก็แน่นอนว่าบริษัทจากอเมริกานี่แหละที่เป็นประเด็นนะครับที่น่าจะโดนเก็บล่าสุดเองก็บอกว่าอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาอาจจะเลื่อนไปดูเรื่องของการเก็บตัวนี้เนี่ย หลัช่วงปลายปี2020นี้แน่นอนว่าหลังเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีสหรัฐนั่นเองครับก็เป็นข่าวคราวที่ออกมาค่อนข้างดีเลยกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาและโดยเฉพาะยิ่งโดนัลด์ทรัมป์ครับตอนนี้ก็เรียกว่าสบายใจกันไปครับเราก็ได้เห็นเรื่องข้อตกลงเรื่องสัญญาการค้าหลายเรื่องที่พัฒนาขึ้นนะครับก็ตอนนี้ครับล่าสุดเป็น2ชาติเศรษฐกิจชั้นนำของโลกก็คือสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสตอนนี้เขาก็หลบเลี่ยงสงครามการค้าระหว่างกันสำเร็จแล้วนะฮะจากตอนแรก ฝรั่งเศสบอกว่าอยากจะเก็บภาษีดิจิทัลก็จะไปกระทบกับบริษัทเทคโนโลยใีใหญ่ๆของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น a เม z o n Google, Microsoft และวก็ l p p เ e พราะเป็นแบบนี้อาบริษัทใหญ่ๆคุณจะมาเก็บภาษีมันก็จะไปกระทบก,บกับกำไรของบริษัทต่างๆเหล่านี้สหรัฐเองก็ไม่ค่อยพอใจนะครับสหรัฐก็เลยบอกว่าอ้าวคุณเก็บได้อยากเก็บใช่ไหม ถ้าคุณเก็บภาษีดิจิทัลก็จะมีการเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากฝรั่งเศสไปสหรัฐเป็นการตอบโต้ซึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับเอ็มมานูเอลมาครงก็ทวิตข้อความบอกว่าตอนนี้ก็ตัดสินใจแล้ว เขาชะลอการเก็บภาษีดิจิทัลออกไปครับจนถึงสิ้นปีนี้สิ้นปี2020ระหว่างนี้ฝรั่งเศสกับสหรัฐเองก็จะเร่งหารือกันต่อรองการเรื่องประเด็นภาษีดิจิทัลนะครับหาทางออกที่2ฝั่งเห็นชอบด้วยกันแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้ทางภาษีที่ไม่จําเป็นแล้วมันก็จะเป็นการทําลายบรรยากาศการค้าการลงทุนด้วยซึ่งท่าทีของผู้นําฝรั่งเศสครับก็มีขึ้นหลังจากที่ยกหูไป คุยกันกันกบโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่กี่ชั่วโมงครับก่อนที่ทรัมป์จะไปร่วมการประชมุม World Economic Forum ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งผู้นำสหรัฐเองก็เห็นชอบฮะแล้วก็ตกลงบอกว่าเดี๋ยวจะมีการชะลอการบังคับใช้เรื่องมาตรการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากฝรั่งเศสในช่วงที่มีการเจรจาก็คือตลอดทั้งปีนี้นะครับพูดง่ายว่าเลื่อนกันไปก่อน ช่วงนี้คุณไม่ขึ้นผมผมไม่ขึ้นคุณแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันไปไปว่าอีกทีก็ช่วงปลายปีแล้วกันอไม่แน่ใจนะครับว่าจะมายังไงบ้างซึ่งทําเย็บข่าวก็ออกแถลงการสั้นๆเหมือนกันครับบอกว่าผู้นํสองประเทศก็เห็นความสําคัญครับในการผลักดันให้มีการเจราจานะครับเรื่องของภาษีดิจิทัลให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ออกมาเนี่ยเอาให้ดีกับทุกฝ่ายครับซึ่งถ้าย้อนไปดูเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมาฝรั่งเศสเองก็ประกาศตอนแรกนะประกาศบอกว่า อยากจะใช้มาตราการเก็บภาษีจากการให้บริการด้านดิจิทัลของบริษัทต่างๆที่ไปทํากิจการในฝรั่งเศสก็จะเก็บ3%ครับสำหรับบริษัทที่ทํารายได้ในฝรั่งเศสมากกว่า25ล้านยูโรนะครับสหรัฐก็เลยออกมาตอบโต้เลยบอกว่าคุณอยากเก็บอย่างที่บอกอยากเก็บเก็บไปเขาก็จะเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากฝรั่งเศสบ้างอย่างพวกไวน์แล้วก็ชีสนั่นเองฮะก็เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า อ่ะงั้นก็พักๆพลอพ,พกันไปก่อนละกันช่วงนี้ก็เป็นปีแห่งการเจราจารนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต้องบอกว่าในยุโรปนะครับเพราะไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ว่าในหลายประเทศเองก็มีแนวคิดอยากจะเก็บภาษีดิจิทัลด้วยเหมือนกันส่งนทีเกิดทาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวตั้งต้นหรือว่าเป็นต้นแบบนะครับระหว่างอเมริกากับฝรั่งเศสว่าประเทศอื่นเนี่ยจะเอายังไงต่อไปบ้างครับ